ครับคณะของเราได้เช่า ATV นะครับในการขับชมพัฒนียภาพรอบๆติดตามชมตอนต่อไปได้เลยครับหลุมหลังป่ะภาพสวยฮะเธอคนถ่ายไปเนี่ยถ่ายภาพช้าๆนะอย่าหมุนเร็วนะอย่าวางตกด้วยถ่ายไปข้างหลังด้วยถ่ายบ้านไหนสวยๆเดี๋ยวก็ถ่ายถ่ายข้างหลังด้วยหมุนแต่ตอนหมุนอย่าเร็วต้องกดเลยนะหน้ามีบอลลูนด้วยบอลลูนอยู่บนท้องฟ้าชมภาพต่อได้เลยครับบนท้องฟ้ายามเย็นมีบอลลูนสามารถเข้าเป็นรายชั่วโมงขึ้นไปเล่นได้ครับมีการแข่งกีฬาสีนี่บอลลูนครับเราเริ่มมาสตาร์ทที่ร้านเช่าจักรยานครับเพื่อจะออกทริปไปถ้ำบูรากูลวังเวียงครับนี่ยามเช้าก็ค่อนข้างที่จะคึกคืนแล้วฮะยามเช้าไปเตรียมลุยลุกใส่แว่นไปเลยดัมเกียร์สุกบวกกับลบแค่นะบวกก็คือความเร็วสูงลบก็คือตอนขึ้นเขาแตะเบรกหลังอย่างเดียวค่อยๆไหลฮะแตะเบรกหลังค่อยๆไหลไปเนี่ยเราน่าจะแข็งไอ้นี่แขนภาพทิวทัศน์ครับณริมแม่น้ำตุ๊กนำหน้าไปก่อนเลยไปไปถีบได้ก็ถีบไม่ได้เข็นนี่ได้ลูกอ
บรรยากาศโอ้บีหน้านั่งกินจังเลยเย็นๆนะเอามาแช่เบียร์ได้เออบรรยากาศดีเว้ยถามเจ้าถิ่นบูรากูนี่ป่ะภาษาอังกฤษป่ะเดี๋ยวมันเป็นคอฟฟี่อะไรบูรากูนคอฟฟี่วิวบังกาโลอันนี้อะไรลาลาคอนบูรากูนเป็นไงเนาะมันไปอย่างเงี้ยเหรอไปถามคุณเจ้าเนี่ยบูรากูนน่ะบูรากูนไปทางไหนเส้นนี้เลยเหรอเจอสะพานใหญ่ใช่มั้ยคะแล้วก็เลี้ยวขวาน้องไปมาอย่างนี้เหรอไกลไหมแต่หนูไปตรงๆนะทางมันไม่ค่อยดีอ่ะเหรอแต่ไปมาแล้วโอเคโอเคเอานี่แหละถีบไปเลยฮะเดี๋ยวไปถ่ายบางกะโลตรงนู้นก่อนก็ได้แม่เห็นตาคนดีวะต้องไปดูเนี่ยตาเล็กตาเองเนาะไปอย่าช้าช้ายิ่งร้อนถีบไปเลยพังให้มันพังกันไปเลยไปตรงไหนที่ไม่มีหินใหญ่อะล้อเข้าไปใส่เกียร์ต่ำไปเรื่อยๆใส่เกียร์ต่ำจะได้ทรงตัวได้เขาถึงบอกก็ต้องใช้นี่ไงหินแม่น้ำไม่ค่อยน่ากลัวตุ๊กเดี๋ยวจอดตรงนี้หน่อยดิสวยไม่ต้องเรียกแล้วไปแล้วอ่ะนี่เดี๋ยวเธอมาอยู่มุมนี้นะเดี๋ยวฉันจะถีบมาฉันถ่ายวิดีโออยู่เนี่ยเดี๋ยวเธอมาอยู่มุมนี้ตุ๊กโอ้บรรยากาศสองข้างทางครับยามเช้าสวยมากพันห้าเอ้ยสองพันแสนละ400ประมาณ 2,000 พันปลายโอเคครับพันปลายปลายก็เกือบ 2,000 ไปต่อไม่ต้องไปสนใจมอเตอร์ไซค์เธอปั่นเฉพาะทางเรียบของเราเดี๋ยวเขาหนีเองไปทางเรียบอ่ะตุ๊กเลาะบนเนินอ่ะเนินขอบบ่ออ่ะเนี่ยขึ้นไปเลยเนี่ยใช้เบรกหลังเวลาลงเนินให้มากแล้วตามด้วยเบรกหน้าช่วยนิดหน่อยใส่เกียร์ต่ำมั้ยยังเกียร์ต่ำมันจะซอยแล้วมันจะขึ้นง่าย
เรื่อยๆไม่ต้องไปฝืนอะไรมันลงนั่นทำไมตรงนี้ทรายมันนิ่มไม่กระเทือนอ่ะไปแล้วหมดแล้วกลับบ้านไปเปลี่ยนยางเสือภูเขาแบบเดิมดีกว่าเวลาลุยจะได้ลุยได้เต็มที่หน่อยวิวทางเนินน่าสวยถ่ายรูปหน่อยตุ๊กวิวขึ้นเนินหมู่บ้านเนี่ยน้องถ้ำบูรากูลไปทางไหนครับบูรากูลน่ะถ้ำบูรากูลไม่รู้มาหรอน่าจะทางนี้แหละไอ้นี่น่าจะเป็นบ้านคนนะน้องเขาบอกถึงจะผ่านแล้วให้เลี้ยวขวาหน้าตรงนี้แหละเออนี่สวยหมายถึงวิดีโออ่ะถ่ายอ่ะขึ้นไปตรงนู้นเรียบกว่าฮะเปลี่ยนเนี่ยเดี๋ยวกลับไปเปลี่ยนแล้วเพราะพี่มี2คันแล้วไงไอ้นี่มันไม่นิ่มมันแข็งเฮ้ยไปได้บอกว่าเนี่ยบีลุยซ้ายมือค่อยๆเดี๋ยวเละใช้เกียร์ต่ำไหวป่าววะเราเด็กๆอยู่บ้านหน่อยนี่นะเฮ้ยหันหน้าชูนิ้วหน่อยแบงค์โอเคนี่ติดข้างหลังสวยเนี่ยใช่ทุกระวังตกนะค่อยๆอย่าผีผามน้องบูรากูนี่ตรงไปฮะครับขอบคุณครับครับผมลุงกองขอถ่าย
ถ่ายรูปจะหัวเอายืนตรงนี้เดี๋ยวลุงถ่ายให้นู่นอยู่ตรงบ่อฮะบ่อข้างล่างมีดอกบัวอ๋องั้นไปถ่ายกันดีเขาถ่ายรูปกันนะลูกตรงนั้นสวยอ่ะเริ่มร้อนแล้วว่ะ